ตอนที่102แน่คิดว่าหมดแล้วละสิใจหายกันเลยใช่ไหมหลอกหลอกครั้งก่อนหัวหน้ากับทัพซานต่อทุกกระดังดูเดือดตั้งนานครั้งนี้กูโดนซานเดียวก็พาแล้วเหรอจบเลยอ่ะเอ็นเกมจริงสมควรถ้าคราวก่อนล้มถังซานได้สำเร็จวันนี้ก็คงไม่ถ้าสับประสานเหมือนกันแต่เสือซานมีสาย6คนพร้อมสนับสนุนสุดกำลังแต่เสี่ยเทียนกลับมีแค่3คนนี่คือความห่างชั้นการรวมพลังวิญญาณทำให้เสี่ยซานถือไพ่ที่เหลือกว่าไม่ใช่แค่นั้นความผิดพลาดของฝั่งเสี่ยเทียนคือใช้หมาป่าอสูรพายุสลาตันบาด36ลูกโซ่อีกที่คือท่าแม้ตายแข็งแกร่งของเขาครั้งก่อนสร้างความกดดันให้เสียซานมากทำไมไม่ควรใช้อีกก็เพราะประสบการณ์ครั้งก่อนเซียวซานได้ศึกษากระบวนท่านี้อย่างละเอียดลึกซึ้งสุดท้ายพบว่าหมาป่าอสูรพายุสลาตันและค้อนวายุสมั่นปั่นป่วนมีจุดอ่อนที่เหมือนกันนั่นก็คือแค่ขัดขวางการแสดงทักษะในตอนเริ่มต้นได้มันก็แสดงอนุภาพไปหลังแล้วมีเพียงการทำต่อเนื่องเพิ่มพลังต่อไปให้เด็กถึงจะเป็นจุดที่น่ากลัวของทักษะนี้เพราะแบบนี้เสี่ยวซานเลยเคร่งข้อต่อไปอย่างแม่นยำตอนที่เฟิงเสี่ยวเทียนเพิ่มความเร็วตอนนี้กับพลังของเสี่ยวเทียนยังไม่ถึงขีดสุดในการแสดงอนุภาพจากทักษะดวงตาและฝีมือที่โดดเด่นของเสี่ยวซานคงคำนวณขอบเขตภาพของเสี่ยวเทียนได้อย่างแม่นยำตั้งแต่แรกถึงเล็งไปที่ปีกไม่ใช่ที่หน้าอกเลยรักษาชีวิตของเสี่ยวเทียนได้แต่ว่าสถานการณ์ของเสี่ยวซานจะอันตรายขึ้นที่ค้อนห้าเขียนแสดงความสามารถเท่าไหร่ใจอาฆาตสำนักวิญญาณยุทธยิ่งแน่วแน70ทักษะทักษะประสานเจตตำแหน่งเป็นหนึ่งให้พวกเขาถึงจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าทักษะประสานวิญญาณแต่กลับสามารถเชื่อมต่อการรวมพลังของทุกๆคนประเมินประทุได้พลังวิญญาณของสิบสามในตอนนี้คือพลังหวังเพื่อพลังวิญญาณของ7คนรวมกับระดับของหอแก้ว7สมบัติเพิ่มขึ้นพลังวิญญาณของสิบสามจึงสูงขึ้นระดับ70ได้สามนี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเสี่ยวซานถึงก้าวข้ามความต่างพลังวิญญาณระดับ30แล้วใช้กายแท้วิญญาณอาวุธได้ทักษะวิญญาณที่7ของวิญญาจารย์สัตว์เป็นกายแท้วิญญาณยุทธและร่างเป็นวิญญาณยุทธร่างเดิมของตัวเองมีพลังมหาศาลโอ้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นหลายเท่าทักษะที่7ของวิญญาจารย์คือกายแท้วิญญาณอาวุธเอาตัวเองแปลงเป็นจิตวิญญาณของวิญญาณยึดอาวุธทำให้อนุภาพแข็งแกร่งมากถึงที่สุดถ้าตัววิญญาณยึดอาวุธแข็งมากอนุภาพพลังกายแท้วิญญาณอาวุธย่อมมากกว่าพลังแท้ของวิญญาณยึดพวกเขายังไม่ยอมแพ้พวกเขาควรฆ่าให้เด็กๆ เขาล้มเลี้ยวใส่โอ้ฮันเบลล์มาวิ่งโอ้โหจบเลยแน่จบเลยว้าสงบแล้วนิ่งนิ่งเลยจบเลยวิ่ง
ผ่านหน้าด้วยขอโทษเชียนวายุสบัดปั่นป่วนคณะผู้ต่อสู้หรือว่าเสี่ยวซานจะแสดงความวายุสบัดปั่นป่วนอีกหรือว่าทั้งสนามจะถูกทุบทิ้งไม่เหลือซากแน่หรอคุมไม่ได้หรอถึงนี่หรือว่าจะเป็นวิญญาณยุทธอาวุธอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินขอโทษเชียนคุมไม่ได้อะเออปากกับฟาดตรงแทบปิดตรงเก็บเห็นได้พอเตือนพอเตือนไว้คุณวิญญาณคือวิญญาณว่าเขาจะไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันคงเป็นอาจารย์สินะนี่คือกายแท้วิญญาณอาวุธไม่ใช่แค่พลังวิญญาณพลังกำลังเขารู้สึกราวกับจิตวิญญาณตัวเองได้รวมเป็นหนึ่งกับคอร์สเฮ้าเทียนเป็นการใช้กายแท้วิญญาณอาวุธที่แท้จริงสินะเย็บอันตรายมากหากอาจารย์ไม่เตือนได้ทันเวลาแล้วก็ข้าจะเสียการควบคุมจนดวงสู่วิญญาณหมดสิ้นไปแล้วข้าขอประกาศผู้ชนะสนามนี้ก็คือโรงเรียนสื่อไหลครับไวมากเจ็บใจมากเจ็บใจสิการประลองรอบตัดสินระหว่างทีมโรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธและทีมโรงเรียนสื่อไหลครับจัดขึ้นวันพรุ่งนี้เออเชิญเชิญคุณอาจารย์ขอบคุณครับนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะใช้กายแท้วิญญาณอาวุธค้อนห้าเทียนได้สมเป็นวิญญาณยุทธอาวุธอันดับหนึ่งของแผ่นดินเป็นความผิดของข้าเองวันนี้พวกเด็กๆเสียพลังไปมากกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่เถอะค่อยตัดสินใจอีกทีเสียพลังวิญญาณไปมากโดยเฉพาะเสียสารใช้การใช้วิญญาณอาวุธแปลว่าวิญญาณร่างกายคนรอดสุดจนหมดเสียสารรอบตัดสินพรุ่งนี้พลังเจ้าจะฟื้นฟูได้เต็มที่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงข้าพยายามบำรุงกำลังฟื้นพลังวิญญาณได้ไม่มีปัญหาเปลี่ยนแปลงไม่ทันการภาพของโดนภาพเองท่านอาจารย์ใหญ่เราชนะโรงเรียนบายุเทพสนามนี้พูดได้ว่าชนะได้อย่างสมบูรณ์นั่นก่อนรองอาจารย์ใหญ่ให้ความรู้ทักษะภาษาเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งกำชับให้เสี่ยวซานนำทัพโจมตีศัตรูด้วยความว่องไวกลยุทธ์นี้ทำได้ดีไม่ใช่หรือถ้ารู้ว่าเสี่ยวซานใช้กายใช้วิญญาณอาวุธตั้งแต่แรกวันนี้คงไม่วางแผนไปแบบนั้นหรอกกายแท้อาวุธของพรห้าเขียนประทะโรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธข้ามีความมั่นใจเจ็ดส่วนแต่ตอนนี้เปิดเผยเร็วเกินไปคงไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนละหรือว่าเขาจะทำลายทักษะภาษาเจ็ดตำแหน่งได้ในคืนเดียวฮะไม่ใช่แค่นั้นคู่ต่อสู้พวกเจ้าพวกนี้มีสำนักวิญญาณยุทธเป็นกำลังเสริมสำนักนี้มีผู้แข็งแกร่งมากราชธีนามพลยุทธหลายคนย่อมคิดแผนรับมือได้พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเลยพี่ครับองค์สังฆราชถ้าพรุ่งนี้ถังซานใช้กายแท้วิญญาณอาวุธอีกครั้งไม่ตายก็ต้องเจ็บไม่ต้องกังวลสนใจเพียงทักษะประสานเจตตำแหน่งเป็นหนึ่งทำตามที่ข้าบอกไปเมื่อกี้จัดการพวกมันซะใช้ศักยภาพแท้จริงในการต่อสู้พวกนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเจ้าอยู่แล้วไม่เยอะหรอกพวกเจ้าคงรู้ว่าการประลองครั้งนี้มีความหมายยังไง
ไม่ใช่แค่สร้างโอกาสสร้างชื่อเสียงเท่านั้นแต่พวกเจ้ายังได้ครอบครองกระดูกวิญญาณทั้ง3ชิ้นมีตระกูลหอแก้ว7สมบัติและวิญญาณระดับสูงมากมายคอยดูอยู่โรงเรียนสำนักวิญญาณยุทธจะพลาดไม่ได้และอีกอย่างเซียวซานใช้กายแท้วิญญาณอาวุธไม่ได้ชั่วคราวไม่งั้นเขาต้องบาดเจ็บนะยังไม่คาดคิดซึ่งอาจกระทบกับอนาคตของเขาได้วิญญาณอาวุธกับการแท้วิญญาณยุทธมีความยอดเยี่ยมเหมือนกันแม้กระทั่งการเพิ่มความแข็งแกร่งจุดที่น่ากลัวของการแท้วิญญาณยุทธคือให้ผู้ใช้พลังจิตวิญญาณตัวเองรวมเป็นหนึ่งกับวิญญาณยุทธอาวุธต้องสูญเสียพลังของจิตวิญญาณของจิตวิญญาณไม่เหมือนพลังวิญญาณพลังจิตวิญญาณมาจากวิญญาจารย์สร้างขึ้นเองจากศักยภาพเสียสารในตอนนี้จิตวิญญาณไม่มั่นคงมากพอถ้าใช้ต่อไปจิตวิญญาณจะสาหัสขั้นบังความทรงจำถดถอยสติไม่เต็มขั้นต่ำเสียสติปัญญาทันทีก็เลยเหมือนจะยังคุมไม่ได้ใช่ไหมนี่คือรางวัลของพวกเจ้าแล้วก็เป็นความกดดันของพวกเจ้าด้วยถ้าหากแพ้แล้วก็ข้าจะเอาพวกเจ้าไปทิ้งที่เขาวงกดหุบเขาใหญ่เพื่อฝึกสามปีที่ผีสิงอย่างเขาวงกดในหุบเขานั่นคงมีแต่ผีที่รอดมาได้การประลองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดแต่คนดาได้ดีเอาละพวกเจ้าออกไปเถอะไม่เยอะไปหรอกองค์สังฆราชกังวลหรือเพียค่ะแม้เจ้าพวกนั้นจะได้เปรียบในวันนี้แต่ความเป็นจริงตาช่างชัยชนะยังคงเอียงมาฝั่งเรานะพะยะค่ะที่ข้ากังวลไม่ใช่พวกสื่อไรคือแม้พวกเขามีพรสวรรค์แต่ยังไงก็อายุยังน้อยศักยภาพของตัวเองยังปล่อยไม่ได้เต็มที่นอกจากทางสายคุณอื่นก็ไม่ต้องกังวลแต่กับอาจารย์ใหญ่ก็รู้จักเข้ามาหลายปีความฉลาดรอบรู้ของเขาน้อยมากที่จะเคยเจอพิสูจน์ได้จากทักษะประสานเจตตำแหน่งเป็นหนึ่งวิญญาณยุทธต่างสายข้าเองยังไม่มีทางทำได้รอบข้อแบบนั้นพระองค์กังวลว่าพรุ่งนี้ก็จะวางแผนพิเศษมาใช้เพิ่มอย่างนั้นหรือพระยาค่ะสู้ให้ข้าไปฆ่าเขาซะต่อให้มีพรหมยุทธอสรพิษนั่งเฝ้าข้ามีโอกาสแปลส่วนในการฆ่าทีเดียวเนี่ยโกงโกงแล้วโกงกลัวเนาะกลัวกลัวท่านอาจารย์พรุ่งนี้เราจะทำยังไงดีครับต่อให้เรารักษาสภาพต่อสู้ได้ดีแต่ว่าพลังวิญญาณของผู้ต่อสู้สูงกว่าเรามากมีทักษะประสานวิญญาณยุทธอีกจะชนะพวกเขาเห็นทีคงยากแล้วความลำบากไม่ได้หมายถึงความแน่นอนตอนนี้พวกเจ้าฝึกซ้อมเถอะข้าจะคิดกลยุทธ์พรุ่งนี้ให้ถี่ถ้วนถ้าเจ้ามั่นใจเช่นนั้นทั้งซานคงไม่รอดมาถึงที่นี่ยังคุ้นได้หรือว่าตอนนั้นอาจารย์สอนว่าอย่างไรราชสีตะครุบกระต่ายต้องทุ่มเทเช่นกันดูถูกศัตรูคือสิ่งต้องห้ามของทหารพระยาคารองค์สังฆราชถ้าพวกอาวุโสตายในเมืองวิญญาณยุทธได้ง่ายง่ายสำนักวิญญาณยุทธจะเอาหน้าไปไว้ไหนอีกอย่างเขาเกิดในตระกูลราชามังกรสายฟ้าพวกเจ้าจำไว้ต่อไปนี้ถ้าข้าไม่ได้สั่งใครหน้าไหนก็ห้ามลงมือกับเขาไม่เอาข้าแมวแววพวกเจ้าออกไปเถอะก็ยังปกป้องอยู่นะเสี่ยวกังเจ้ายังทำให้ข้าทิ้งไม่เปลี่ยนดูว่าตอนนั้นเป็นอาจารย์ที่แยกพวกเราจากกันจริงๆที่ข้าทำได้คือปกป้องให้เจ้าปลอดภัยนี่ไงยังมีเยื่อใยอยู่ส่วนคนอื่นข้าดูแลมากขนาดนั้นโอ้โหค
นอื่นไม่สนใช่ต้องแต่ว่าเสี่ยวกังต้องรอดเท่านั้นเพราะว่าคนอื่นค่าดูแลไม่ไหวหรอกช่างมันอะไรนะครับก็เป็นแถมไปให้แต่ตอนแรกแอบใจแป้วกาลาสีคิดว่าจะมีแค่สองตอนแต่ก็มันอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะเป็นจังหวะที่แบบว่ากำลังแบบเนาะง้างเลยอย่างเงี้ยกำลังว้าวกับโอ้โหวิชาการแพ้วิญญาณอาวุธมันต้องเป็นเรื่องของการประสานก่อนประสานเจ็ดหกคนส่งไปคนเดียวเป็นเจ็ดตำแหน่งเป็นหนึ่งตำแหน่งเป็นหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นกายแท้ของคอนห้าวเทียนกายแท้วิญญาณอาวุธซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดระดับทั่วไป40เงี้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้มันต้องเป็นระดับ70แต่นี่คือเหมือนพลังมันเพิ่มมาไปยิ่งพอดีก็คือส่งมาจากข้างหลังนั่นแหละรวมกันจนเกินแล้วมันก็เขาเรียกว่าไงนะมันจนไปถึงระดับ70มันบับถึงอ่ะบับถึงแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียถ้าเกิดว่าใช้จนแบบว่าเกินลิมิตตัวเองมันก็อาจจะแบบว่าคุมตัวเองไม่ได้แล้วอาจจะมีแบบเอฟเฟกต์เรื่องของการแบบว่าทำให้แบบมันเหมือนมันจะกินจิตวิญญาณเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถังซานก็คือระดับ40ไงมันไม่ใช่แบบว่าระดับ70มันเป็นทางวิญญาณยังไม่แก่งพอมันใช้ได้แค่แบบว่าชั่วอะไรชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าใช้ตลอดไม่ได้มันยังก็เลยว่ายังเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วมันด้านมาเผยตอนเนี้ยตอนรอบที่สายก็ไม่คิดว่าจะบอกว่าฮะใช้ตอนนี้เลยเหรอใช่แล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่ใหญ่กว่านี้อีกไหมที่จะไปต่อสู้กับสเวนยุทธซึ่งมันก็ไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งคนทุกคนก็คงจะคิดเหมือนกันแหละว่าคงไม่มีอะไรแล้วสบายใจแต่ว่าตัวของปิปิโตก็คิดว่าไม่ได้ประมาทไม่ได้ไม่ใช่เด็กๆนะเด็กๆก็ไม่มีอะไรหรอกเด็กๆก็ปกติแหละแต่ว่าประมาทความคิดความฉลาดของตัวอาจารย์ใหญ่ไม่ได้เสี่ยวกังไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเขาจะมีกลยุทธ์อะไรอีกที่จะเอามาใช้ในรอบตัดสินอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องไปรอดูกันต่อว่าอาจารย์จะไปคิดถึงกลยุทธ์ไหนแล้วมันจะว้าวกว่านี้อีกไหมเพราะเท่าจากที่เห็นแค่นี้ก็คือโคตรว้าวเราก็เลยอยากรู้ในตอนต่อไปเนาะว่าเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรที่จะแบบว่ามันต่อสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของรางวัลที่ชนะนั้นมันล้ำค่าเป็นกระดูกวิญญาณ3ส่วนซึ่งเราก็แบบได้เห็นสปอยไปแล้วว่าเป็นเงาของใครบ้างตอนนี้เขาเป็นเขาสาธิตแหละว่ากระดูกนี้อะไรส่วนไหนยังไงแหมเปิดคนแรกมาก็ถังซานคันนี้คนที่สองนี่น่าจะเป็นจีนหรือเปล่าปล่อยพลังเพลิงคนที่สามนี่จูชิงก็เลยคิดว่าน่าสปอยมาแล้วแหละน่าจะขนาดนี้นะก็แต่ว่าต้องรอดูต่อว่าหนทางที่มันจะได้ว่าซึ่งสิ่งนั้นมันจะยากลำบากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ทำให้รู้นะว่าปีเป็นต้นเขายังไม่เยอะใหญ่กับจันทร์จริง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 เขาพูดนะว่าหรือว่าเป็นเพราะอาจารย์ของเราหรือเปล่าที่ทำให้เราต้องแยกกันเพราะว่าเรื่องของความคิดเรื่องของแบบแนวทางมันน่าจะแยกกันไปคนละแบบคนละทางก็เลยแบบไปได้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งจัดตัดภาพไปเห็นว่าโหลก็คือมาควงแขนจังใหญ่เจ็บมันเจ็บนะปากก็พูดนะแต่มือมันแบบว่าคาถาจะหักแล้วแบบเมื่อกี้อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คุณหล่อจังวะแต่หล่อจริงตลอดจริงแล้วเขาฉลาดได้ไงผู้หญิงก็เลยแบบหลงรักโดยเฉพาะสองคนนี้ก็แบบใครได้ไปครองนี่ก็ถือว่าแบบเป็นความภาคภูมิใจแต่เพื่อนอาจารย์ไหนคือรับปากหลงไปแล้วว่ายังไงข้าก็จะอยู่กับเจ้าเพราะฉะนั้นปีเป็นตรงก็น่าจะปิวไปนะในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็อ่ะก็จบในรอบนี้ไปตอนแรกก็คิดว่าจะนานกว่านี้นะแต่ใครจะไปคิดว่าถังซานจะงัดของใหญ่ของเด็ดมาขนาดนี้ล่ะฟาดทีเดียวมันเป็นเอ็นเกมเลยอ่ะก็อาจารย์ใหญ่พูดเลยว่าเหมือนจะคิดผิดไปหน่อยที่เผยอันนี้มาใช่ไหมใครจะไปคิดว่าจะเล่นขนาดนี้แล้วก็มาจริงๆนะซึ่งก็ต้องไปรอดูกันต่ออีกทีนึงว่าใน EP หน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วของสัปดาห์รีชั่นกับแอนิเมตตำนานจอมยุทธพูดถังซานใน EP ที่100 101แล้วก็102นะครับก็หวังว่าทุกท่านเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีพูดถังซานแล้วก็แฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับรีชั่นใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ